Hashtag กองทัพบกครบเครื่องเรื่องทหารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนหนึ่งในบทบาทของกองทัพบกภายใต้ความร่วมมือของกองทัพในภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2558เพื่อร่วมกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคโดยมีการทำงานในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการการฝึกและแลกเปลี่ยนข่าวสารการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติของประเทศสมาชิกบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนจะเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อของการหารือในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่าง16ถึง18พฤศจิกายนนี้ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนการแพทย์เพื่อมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย